สวัสดีครับรายการดนตรีโต๊ะกลมนะครับ Music of Round Table นะครับทุกเที่ยงวันอาทิตย์นะครับช่วงนี้เป็นช่วงพิเศษนะครับจากคราวที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่านะครับเป็นการประกวดคือการประกวดสิง Master of the Band นะครับก็คือที่ทางสิงคอร์ปอเรชั่นนะครับสหภาพดนตรีแล้วก็ ODIVE เนี่ยร่วมกันจัดงานประกวดดนตรีที่ไลท์คิดจำกัดอันนี้ขึ้นมานะครับเพื่อค้นหาวงดนตรีที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อพร้อมที่จะไปเป็นศิลปินคนใหม่ในวงการนะครับในวันนี้เนี่ยเป็นรอบภาคอีสานนะครับจากวงที่ส่งเข้ามาก็หลายร้อยวงนะครับคัดมาเหลือ20วงที่ภาคอีสานนะครับก็คือเราแข่งที่ร้านตะวันแดงสาดแสงเดือนณขอนแก่นนะครับในวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับซึ่งการประกวดครั้งนี้เนี่ยตั้งแต่ที่บางแสนแล้วผมเองเนี่ยผมไปทุกที่นะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นเหมือนเทศกาลดนตรีนะครับมากกว่าที่จะเป็นแค่การประกวดเพราะว่าทุกวงเนี่ยเล่นกันแบบเต็มที่นะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยคณะกรรมการนะครับก็มีคุณแมวจิรศักดิ์ปานพุ่มนะครับก็โปรดิวเซอร์มือกีตาร์ศิลปินชื่อดังนะครับมีคุณเอ็มแบล็คเฮดก็เป็นทั้งโปรดิวเซอร์ด้วยเป็นทั้งมือกีตาร์นะครับแล้วก็เป็นมือกีตาร์วงแบล็คเฮดนะครับและที่สำคัญที่สุดก็มีผมนะครับเป็นมือกีตาร์นะครับเป็นอาจารย์สอนนะครับเป็นเจ้าของหนังสือเป็นอีดิเตอร์นะครับเป็นพ่อของลูกด้วยนะครับอันนี้เด็ดสุดนะครับพูดเล่นนะครับโอเคก็มี3กรรมการที่ตัดสินในวันนั้นในรอบภาคอีสานนะครับนั้นเราไปดูกันเลยว่าวงแต่ละวงเนี่ยเล่นยังไงนะครับแล้วก็สไตล์อย่างไรบ้างและผลจะออกมาเป็นอย่างไรไปดูวงเขาก่อนดีกว่าครับไปเลยครับ